เอาละครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเปลี่ยนภาพแบบเนียนๆนะครับเชื่อมระหว่าง2วิดีโอที่เราถ่ายมานะครับแบบเนียนๆก็อย่างเช่นในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกมานี่เลข1นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบเนียนๆนะครับให้เป็นอันนี้ครับเลข2แบบนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับว่าการเปลี่ยนเนียนๆที่ผมพูดถึงมันเป็นยังไงครับลองไปดูกันเลยครับเอาละครับเราไปเริ่มดูวิธีการเปลี่ยนฉากแบบเนียนๆกันเลยนะครับและเหมือนเดิมครับโปรแกรมที่ผมใช้นั่นก็คือ Adobe Premiere Pro ซึ่งผมใช้เวอร์ชั่น CC 2018นะครับอันดับแรกครับให้นะคุณนำเรียกว่าวิดีโอของคุณครับลงมาในส่วนของทำลายให้เรียบร้อยก่อนวิดีโอของคุณก็จะมี2ส่วนนะครับนี่ครับก็มีส่วนชิ้นส่วนแรกเห็นไหมครับกับชิ้นส่วนสุดท้ายเห็นไหมครับก็จะแยกกันนะครับไม่ใช่ส่วนเดียวกันเดี๋ยวเราจะทำให้มันเนี่ยเชื่อมต่อกันตรงนี้แบบเนียนๆครับแบบเนียนๆโอเคไหมครับก็วิธีการง่ายๆเลยครับให้คุณมาที่เอฟเฟคครับให้คุณมาที่วิดีโอทรานซิชันครับเนี่ยและให้คุณเลือกอันไหนหนึ่งลงมาใช้ก็ได้ครับแต่ในที่ผมขอสาธิตเป็นอันที่ใช้บ่อยๆที่สุดก็แล้วกันนะครับนั่นคือ dissolve ครับมันจะเป็นการจางหายไปครับพอคุณกดสามเหลี่ยมข้างหน้าเล็กๆลงมาปุ๊บมันก็จะปรากฏเนี่ยแถบเอฟเฟคให้คุณมากมายเลยแล้วให้คุณคลิกที่เอฟเฟคนั้นครับแล้วคุณคลิกค้างไว้แล้วลากลงมาใส่ในช่องไทม์ไลน์ที่เป็นวิดีโอของคุณเห็นไหมครับมันจะขึ้นกรอบแบบนี้ให้คุณเห็นไหมครับและให้คุณกดวางมาเลยเห็นไหมครับนี่มันก็จะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์ให้แล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับอันนี้ครับเลข2แบบนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เอาช่วงนี้แล้วกันช่วงที่กำลังเปลี่ยนผมมาที่เลข1เลยแล้วผมกดอันนี้นี่มันเลือกอันนี้ Laser Tool คลิกลงไปเลือก Selection Tool คลิกลงไปกด Delete ครับเอาใหม่เลื่อนมานี่ครับจะให้1มาเป็น2เลยก็คลิกใหม่อีกทีเมื่อกี้มันมีเห็นฉากจังหวะที่เอาเลข1ลงไปนะครับผมก็เลยลบทิ้งไปหน่อยให้คลิกที่ addition to addition dissolve ครับแล้วลากลงมาเหมือนเดิมนี่แล้วลองเล่นดูเนียนนะครับ2แบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากแบบเนียนๆซึ่งเวลาคุณจะลบคุณก็คลิกที่มันครับแล้วกด delete ง่ายๆเลยซึ่งมันมีหลายเอฟเฟกต์มากเลยครับเนี่ยมี dip to back ด้วยเนี่ยนะครับ2แบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่แหละก็จะเป็นวิธีการง่ายๆซึ่งมีหลายอันเดี๋ยวผมลองเป็นโพสต์แล้วกันนะเนี่ยนะครับ2แบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่คุณก็สามารถเอาไปใช้เปลี่ยนภาพของคุณได้แบบเนียนๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้แบบไหนเลยครับซึ่งมันเป็นวิธีง่ายๆครับโอเคแล้วผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมกลัวว่าทุกคนอาจจะเห็นภาพไม่มากพอก็คือผมไปเอาอีก2วิดีโอเข้ามาครับอย่างเช่นวิดีโออันนี้ครับเดี๋ยวลากลงมาก่อนประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับใช้ Laser Tool ตัดครับคลิกลงไปคลิกอันนี้กด Delete โอเคแล้วก็อีกอันนึงลากลงมาก็จะเป็นต้นไม้ประมาณนี้จะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันเปลี่ยนยังไงเห็นไหมครับก็คือฉากมันต่างกันพอสมควรเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับปกติมันจะเปลี่ยนแบบนี้ครับเปลี่ยนแบบปึ๊ดไปเลยแต่ถ้าเราใส่เอฟเฟกต์ของเราครับมาที่เอฟเฟกต์เลือกวิดีโอทรานซิชันครับเลือก dissolve ผมเลือก dip to back แล้วกันเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแบบอีกแบบหนึ่งครับได้อีกมูดหนึ่งได้อีกอารมณ์หนึ่งครับซึ่งอยู่ที่ว่าคุณแล้วว่าคุณจะเลือกใช้แบบไหนครับก็ลองไปกดๆเล่นๆแล้วล่างมาลองดูว่าแต่ละเอฟเฟกต์มันให้ผลลัพธ์แบบไหนครับเห็นไหมครับก็แล้วแต่คุณเลยโอเคไหมครับประมาณนี้ครับแต่เอฟเฟกต์ที่ยอดฮิตก็คือจะอยู่ในหมวดของนี้ครับการจางหายไปก็จะเปลี่ยนฉากเนียนๆได้โอเคไหมครับเป็นยังครับสำหรับเทคนิคในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับผมว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้เอาไว้เลยนะครับและเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไม่ยากแล้วก็ YouTube แฟนของไม่ยากถ้าอยากจะต่อภาพและวิดีโอเอาไว้ด้วยนะครับโอเคเพื่อที่ผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะเห็นเป็นคนแรกเลยนะครับแล้ววันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสอนด้วยผมโจชัยพัฒน์เหมือนเดิมครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ผมสอนอะไรอีกคุณก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องนั้นๆให้คุณครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย